สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็มีตำนานของต้นไม้วิเศษฝั่งเอเชียมาฝากกันนะครับก็จะเป็นเกร็ดของพี่พบหิมพานต์ที่ผมยังไม่เล่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เก็บตกเรื่องราวของต้นไม้วิเศษ2ต้นนั่นคือต้นกัลปพฤกษ์และต้นปาริชาติต้นไม้วิเศษในความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูเรามักจะได้ยินตามนิทานและวรรณคดีสันสกฤตอยู่บ่อยครั้งก็มาเริ่มจากต้นกัลปพฤกษ์กันก่อนนะครับต้นกัลปพฤกษ์ได้ฉายาว่าต้นไม้สารพัดนึกปรากฏอยู่ในทั้งศาสนาพุทธและฮินดูในความเชื่อฮินดูเขาเชื่อว่าตอนที่เทวดาและอสูรร่วมมือกันกวนทะเลน้ำนมเพื่อเอาน้ำอมฤตได้มีของวิเศษผุดขึ้นมา14อย่างอย่างที่6ก็คือต้นกัลปพฤกษ์ออกมาพร้อมกับแม่โคสุรพีหรือแม่โคกามเถนุขึ้นชื่อว่าแม่โคโดเรมอนนะฮะสามารถขออะไรก็ได้เช่นเดียวกับต้นกัลปพฤกษ์ครับต้นกัลปพฤกษ์มีความหมายว่าต้นไม้แห่งกับโดยจะมีอายุขัยถึงกับหนึ่งและแห้งเหี่ยวไปมีลักษณะเป็นต้นไม้โลกหรือเวลทรีซึ่งอาจจะเทียบได้กับต้นอิกดาซิลของตำนานนอร์สซึ่งต้นไม้ต้นนี้ได้ไปอยู่ในสวรรค์ของพระอินทร์บางตำนานเล่าว่าพระอินทร์มีต้นไม้วิเศษชื่อว่าต้นปาริชาติกัลปพฤกษ์มันดารบหริจันทร์และสันตนาเอาไว้ขอพรอะไรก็ได้สมปรารถนาแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าพระอินทร์มีต้นไม้เทพขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ขออาวุธให้ชนะศูนย์ก็ไม่รู้นะฮะและบางก็บอกว่าต้นกัลปพฤกษ์อยู่บนยอดเขาพระสุเมนตรงกลางระหว่างสวนทั้ง5ของพระอินทร์มีตำนานหนึ่งเล่าว่าพระศิวะและพระแม่อุมารู้สึกเจ็บปวดที่ต้องนำบุตรสาวนามว่าอารัญญานีไปไว้ในต้นกัลปพฤกษ์เมื่ออสูรนำว่าอันธกาสูรประกาศสงครามและอวยพรให้ลูกที่ฝากไว้ปลอดภัยมีปัญญาสุขภาพดีและมีความสุขและเธอก็ได้กลายเป็นวานาเทวีผู้ปกป้องป่าครับและยังมีตำนานอีกเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระแม่อุมาปารวตีรู้สึกเหงาที่ห่างจากบุตรชายก็คือพระขันธกุมารและพระพิฆเนศเนื่องจากทั้งสองแยกไปมีครอบครัวแล้วพระนางก็อยากหาลูกสักคนมาคุยแก้เหงานางจึงเดินทางไปขอบุตรสาวจากต้นกัลปพฤกษ์และก็ได้มีเด็กสาวปรากฏขึ้นนามว่าอโศกสุนทรีได้ชื่อนี้เนื่องจากนางมีใบหน้าที่งดงามและทำให้พระแม่อุมาหายโศกเศร้านับเป็นครอบครัวพระศิวะอีกคนที่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้มากนะครับเมื่อนางโตขึ้นก็ได้วิวาห์กับราชานาหูสายแห่งเมืองมนุษย์ในจันทรวงศ์ในเวลาต่อมาครับในคติพุทธก็มีเอ่ยถึงต้นกัลปพฤกษ์อยู่เหมือนกันเช่นในคัมภีร์ไตรภูมิคาถารวมทั้งในพระสูตรต่างๆพูดถึงต้นกัลปพฤกษ์ว่าเป็นต้นไม้ประจำอุตรกุรุทวีปอยู่บนสวรรค์บ้างแต่ไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์โดยอุตรกุรุทวีปเป็นทวีปที่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพทำมาหากินหากใครต้องการสิ่งใดก็สามารถอธิษฐานจิตใต้ต้นกัลปพฤกษ์ก็จะได้สิ่งของนั้นสมปรารถนาครับต้นกัลปพฤกษ์มีความสูง100โยชน์กว้าง100โยชน์มีวงรอบ300โยชน์ถ้าเอา16คูณก็จะได้หน่วยกิโลเมตรรอบต้นโอบถึง 4,800 กิโลเมตรเลยทีเดียวถ้าบอกว่าต้นกัลปพฤกษ์ก็คือต้นอิกดาซิลก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะมีความคล้ายกันมากในความเชื่อกลุ่มเจอร์มานิกและอินโดยูโรเปียนในเรื่องราวของต้นไม้โลกครับนอกจากนี้ต้นกัลปพฤกษ์ยังมีเอ่ยถึงในยุคพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถัดจากพระพุทธเจ้าโคดมองค์ปัจจุบันครับโดยต้นกัลปพฤกษ์จะงอกขึ้นมาจากพุทธานุภาพของพระศรีอริยะเมตไตรต้นไม้พวกนี้จะงอกขึ้นมาจำนวน4ต้นที่ปากประตูเมืองของโลกมนุษย์ทำให้ผู้คนไม่ต้องดิ้นรนทำไร่ทำนาค้าขายหรือทอผ้าเพราะว่าขออะไรเนี่ยก็ได้จากต้นกัลปพฤกษ์เลี้ยงชีวิตในอดีตชาติของพระอินทร์กล่าวว่าเดิมทีแล้วท่านมีชื่อว่ามาคะมานพมีชายา4คนมีสหายบริวารถึง32คนได้สร้างสาธารณูปโภคต่างๆศาลาที่พักคนเดินทางกับช้างอีกหนึ่งเชือกด้วยบุญกุศลที่ทำมาถ้าไม่บังเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับเทพอีก32ตนก็ตามมาเกิดเป็นบริวารครับมีต้นกัลปพฤกษ์อยู่ในสวรรค์กว้าง 3-5 โยชน์สูง50โยชน์แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปรอบๆลำต้นทั้งกว้างสูงและยาวเท่ากันคือ100โยชน์ต้นกัลปพฤกษ์หรือต้นไม้โลกจึงเป็นต้นไม้ในอุดมคติใครๆก็ปรารถนาจะขอพรด้วยถ้าไม่นักบวชหรือนักปราชญ์มักใช้เป็นอุบายเพื่อจูงใจให้คนทำความดีจะได้ขึ้นสวรรค์และอยู่อย่างสุขสบายโดยอาศัยต้นกัลปพฤกษ์ครับถ้าไม่เราเห็นต้นไม้ต้นนี้อยู่ในงานพุทธศิลป์ลายผ้าแผ่พันภาพวาดมักจะมีเงินทองอัญมณีอยู่ตามกิ่งก้านสาขามากมายและมักจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการให้ทานโดยจัดต้นไม้จำลองเป็นต้นกัลปพฤกษ์และแขวนปัจจัยถวายสงฆ์ครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่าในการถวายพระเพลิงเชื้อพระวงศ์จะมีการสร้างต้นกัลปพฤกษ์จำลองสำหรับการบริจาคทานนับว่าต้นไม้สารพัดนึกต้นนี้เนี่ยแอบแทรกตามวิถีชีวิตคนไทยแบบแนบเนียนอยู่ในสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์นั่นเองครับส่วนต้น
ไม้อีกต้นที่อยู่บนสวรรค์นั่นคือต้นปาริชาติเป็นดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเมื่อดมแล้วจะทำให้ระลึกชาติได้และได้นำมาตั้งชื่อดอกทองหลางในโลกแห่งความเป็นจริงในคติฮินดูเชื่อว่าพระอินทร์ได้มาจากการกวนเกษตรสมุทรเช่นเดียวกับต้นกัลปะพฤกษ์มีลักษณะเป็นต้นพุ่มมีดอกสีขาวแต้มแดงกลิ่นหอมอบอวลในวรรณคดีที่อิงศาสนาพุทธเช่นเตภูมิกคาถาและการมณิตวาสิทธีกล่าวว่าต้นปาริชาติคือต้นทองหลางอยู่ในสวนปุณทริกบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระอินทร์มีดอกสีแดงฉานร้อยปีจะบานขึ้นสักครั้งทุกครั้งที่บานก็จะส่งกลิ่นหอมและมีแสงสว่างเหล่าเทวดาและนางฟ้ามักจะมาฉลองร่วมกันที่ใต้ต้นปาริชาติคำบรรยายมีอยู่ว่าผู้ใดที่ต้องการดอกปาริชาติไปทัดหูเพียงยื่นมือออกไปดอกไม้นั้นก็จะหล่นลงมาเองหากรับไม่ทันแล้วก็จะมีลมหมุนวนประคองไว้จนกว่าจะรับได้กลิ่นหอมของดอกปาริชาติจะทำให้ผู้สูดดมเข้าไปมีอาการวิงเวียนและสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติที่ใกล้ที่สุดจนถึงชาติที่ไกลโพ้นออกไปครับในเรื่องกามนิตภาคสวรรค์บรรยายว่าลำต้นและกิ่งเรียบรื่นเป็นสีแดงดั่งแก้วประพานใบแก้มเหลืองแก้มมีดอกแดงเข้มส่งสีรุ่งโรจน์ราวกับจะลุกไหม้เมื่อกามนิตสูดกลิ่นก็จะสามารถระลึกถึงอดีตได้ตลอดครับภายใต้ร่มต้นปาริชาติจะมีแท่นศิลาอันหนึ่งชื่อว่าบันดุกัมพลศิลาอาดมีสีแดงดังดอกชบาและอ่อนนุ่มดังฟูกทิพย์ขณะที่พระอินทร์นั่งบนแผ่นศิลานี้จะอ่อนยุบลงเหมือนนั่งบนปุยนุ่นพระพุทธเจ้าเองก็มักจะนำต้นปาริชาติมาอุปมาอุปไมยถึงตั้งแต่ที่บุคคลตัดสินใจออกบวชจนกระทั่งไปถึงบรรลุนิพพานเทียบได้กับต้นปาริชาติที่มีใบเหลืองผัดใบพีดอกออกใบออกดอกตูมและเริ่มเย็บบานและบานเต็มที่ก็เทียบเท่ากับการบรรลุนิพพานครับนอกจากนี้ต้นปาริชาติยังเคยเป็นชนวนที่ทำให้เกิดสงครามบนสวรรค์ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในอวตารปางที่8ของพระนารายณ์มีนามว่าพระกฤษณะโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระกฤษณะและชายามีนามว่านางสัตยภามาได้ขี่พยาครุฑร่วมกันไปปราบอสูรมีนามว่านรกาสูรจากนั้นทั้งสองก็ได้นำสมบัติสวรรค์กับต่างหูของนางอธิติมารดาของพระอินทร์มาคืนอย่างสวรรค์แต่เมื่อพระกฤษณะนางสัตยภามามาถึงเมืองของพระอินทร์แล้วสจีชายาของพระอินทร์ไม่ได้ออกมาต้อนรับนางแม้แต่พระอินทร์และแม่ไม่ได้พูดถึงวีรกรรมต่อสู้ของนางเลยสัตยภามาจึงแอบไม่พอใจก่อนที่ทั้งสองจะนั่งพยาครุฑกับสัตยภามาจึงขอให้พระกฤษณะแวะชมสวนของพระอินทร์และนางก็ได้เห็นต้นปาริชาติด้วยความที่นางในอิจฉานางรุกมินีชายาเอกของพระกฤษณะอยากให้กฤษณะรักตนมากกว่านางจึงขอร้องให้พระกฤษณะนำต้นปาริชาติกลับไปยังเมืองทวารกาในโลกมนุษย์แต่ก็มีการของสวนมาห้ามไว้และบอกว่าที่นี่ไม่ให้มนุษย์นำออกไปสัตยภามาจึงด่าว่าองค์กฤษณะมีสิทธิ์เพราะว่าเป็นผู้สังหารนรกาสูรและท้าว่าไปฟ้องพระอินทร์สิถ้าแน่จริงพระอินทร์ก็เลยยกกองทัพมาต่อสู้ยังไม่เข็ดนะฮะพระกฤษณะจึงเป่าสั่งลั่นกองรบทัพเทวดาก็ยิงสกิลแอโร่ชาวเวอร์ใส่แต่พระกฤษณะยิงลูกศรสวนมาทำลายลูกธนูได้ทั้งหมดพญาครุฑก็ได้ทำลายบวงบาดของเทวดาและกระพือปีกจนทัพเทวดาปลิวไปเมื่อยมราชจะใช้คาถาของตนชี้ใส่กฤษณะกฤษณะก็บีบมันจนแตกคามือเลยครับสู้กับจีเอ็มก็แบบนี้แหละครับพระอินทร์จึงคว้างวชิราวุธใส่เพื่อทำให้เกิดสายฟ้าแต่พระกฤษณะกลับคว้าไว้ได้พระยาครุฑก็บินโฉบช้างเอราวัณจนกองทัพปั่นป่วนไปหมดพระอินทร์ก็เลยกลายเป็นกระสอบทรายครั้งคราวนี้เทวดาเนี่ยยามสงบรบกันเองนะฮะพระอินทร์เนี่ยแพ้พระกฤษณะราบคาบคือรู้ผลแต่แรกแล้วถ้าเป็นพระอินทร์นะฮะแต่กฤษณะเรียกมาคุยก่อนโดยสัตยภามาให้เหตุผลว่าต้องการสั่งสอนเทวราชและสจีเป็นผลของการอิกนอนางในเรื่องการต่อสู้กับนรกาสูรและทีแรกก็จะไม่เอาต้นปาริชาติแต่พระอินทร์ก็ให้กฤษณะยืมไปปลูกที่เมืองทวารกาเพื่อเป็นการขอขมาที่ต่อสู้ด้วยต้นปาริชาติจึงได้ไปปลูกในสวนของนางสัตยภามาสมใจครับต้นปาริชาติกลับแตกกิ่งไปอย่างสวนของนางรุกมินีนางรุกมินีจึงเอาดอกปาริชาติมาบูชาพระกฤษณะทำให้นางสัตยภามาไม่พอใจจนพระกฤษณะระอาว่าดอกไม้ดอกนี้แทนที่จะทำให้คนมีความสุขกลับกลายเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะกันและเพื่อเป็นการลดความอหังการของนางสัตยภามาครั้งหนึ่งเทวฤาษีนารัตได้ดีดพิลและมาเยี่ยมนางสัตยภามาโดยทักทายว่านารายณ์นารายณ์นะนางสัตยภามาต้อนรับท่านฤาษีอย่างดีและถามว่าท่านต้องการสิ่งใดโปรดบอกข้ามาเถิดข้าจะหาสิ่งนั้นมาให้นารัตมุนีก็เลยถามว่าเจ้าแน่ใจนะว่าจะสามารถหาสิ่งที่ข้าต้องการได้นางก็เลยยืนยันว่าแน่นอนนารัตมุนีจึงกล่าวว่างั้นขอสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านก็แล้วกันนางจึงเอาทรัพย์สมบัติทองอัญมณีเครื่องประดับมากมายมาให้แต่นารัตบอกว่าไม่ใช่ของพวกนี้นางจึงเอาเครื่องประดับเพชรนิลจินดามาให้ดูแต่ก็ยังไม่ใช่
และแล้วกฤษณะก็มายังห้องของนางพอดีนารัตจึงบอกว่านี่ไงล่ะสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าเมื่อสัตยาพามาก็ตกใจและขอร้องว่าได้โปรดท่านฤาษีอย่าพรากกฤษณะไปจากข้าเลยนารัตจึงบอกว่างั้นหาสิ่งที่มีค่าเท่ากับกฤษณะมาแลกนารัตจึงให้พระกฤษณะมาอยู่บนตาช่างและให้นางสัตยาพามาหาของมาทวงอีกฝั่งไม่ว่านางจะหาทรัพย์สินทองคำใดๆมาใส่ไว้ก็ไม่มีสิ่งใดหนักกว่าพระกฤษณะจนนางเนี่ยจนปัญญาแล้วเมื่อนางรุกมินีเดินเข้ามาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนางรู้ว่าท่านฤาษีต้องการทดสอบรุกมินีจึงบอกว่าเอาทองออกไปให้หมดและตำหนิสัตยาพามาว่าเจ้ากล้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเทียบกับกฤษณะได้ไงนางก็เอาใบกระเพราขึ้นมาและสวดชื่อกฤษณะกฤษณะและเอาใบกระเพรานั้นวางลงไปพบว่าตาช่างขยับขึ้นมาเท่ากันเป็นการบอกว่าความภักดีในตัวพระกฤษณะมีค่าเท่ากับกฤษณะนั่นเองครับนางสัตยาพามาจึงขอโทษลุกมินีที่ประเมินค่าพระกฤษณะกับวัตถุสิ่งของความอหังการที่ฉิงต้นปาริชาติจึงหมดลงเมื่อผ่านไป1ปีกฤษณะจึงนำต้นปาริชาติไปคืนดังเดิมเรื่องราวก็จบลงด้วยดีครับอีกตำนานหนึ่งการกำเนิดต้นปาริชาติมีว่ามีสตรีนางหนึ่งหลงรักสุริยเทพนางได้แต่เฝ้าชมราชรถของพระองค์เคลื่อนผ่านไปทุกเช้าเย็นในช่วงแรกสุริยเทพก็สนใจในตัวนางแต่ภายหลังพระองค์ก็ไปหลงหญิงอื่นเข้าทำให้นางฆ่าตัวตายกระโดดเข้ากองไฟในกองเท่าฐานก็ให้กำเนิดต้นปาริชาติมีดอกสีขาวแต้มแดงเจ้าบ้านส่งกลิ่นหอมในยามค่ำคืนเท่านั้นเมื่อถึงรุ่งอรุณจะร่วงโรยดุจน้ำตาของนางก็เลยมีอีกความเชื่อว่าดอกปาริชาติเป็นดอกไม้แห่งความเศร้าดูแล้วคล้ายกับตำนานกรีกที่มีเรื่องราวของเทพธิดาหรือเทพที่กลายเป็นดอกไม้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของต้นปาริชาติต้นกัลปพฤกษ์ก็ขอจบลงณที่นี้ครับเพื่อนๆอยากทราบเรื่องราวใดเพิ่มก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเป็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆในเพจ Facebook ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ